กลับมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยและเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆกับผู้เชี่ยวชาญที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนั่นก็คือร้านธนกฤตพระเครื่องครับขอเชิญพบกับคุณธนกฤตครับสวัสดีครับพี่ธนกฤตครับสวัสดีครับพี่ธนกฤตพาต้านะฮะใช่ครับครับผมพี่หลวงปู่หลิวถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ผมไม่เคยเห็นเต่าแบบนี้มาก่อนเลยครับนี่คือหลวงปู่หลิวรุ่นไหนยังไงฮะอันนี้คือเป็นรุ่นใหม่นะครับครับผมที่หลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อครับหลวงหลิวนะครับผมเป็นผู้สร้างถูกต้องครับครับผมครับหลวงพ่อเพชรนี่ท่านอยู่วัดไสรทองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีครับครับผมท่านก็ได้จัดสร้างรุ่นนี้มาให้ได้บูชาอ๋อนี่ๆๆซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวของหลวงพ่อเพชรกันด้วยถูกมั้ยครับไหนแล้วพี่แนะนำหน่อยครับคือหลวงพ่อเพชรท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลิวได้ไงท่านเดิมทีท่านก็คือเป็นคนพื้นเพทางแถวนครปฐมนะครับผมซึ่งก็อยู่ใกล้กับวัดไร่ตะคองนะครับก็ท่านได้มีโอกาสได้บวชเรียนแล้วก็มาศึกษาวิชากับหลวงปู่คอยปฏิบัติรับใช้เหมือนฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ครับผมครับผมครับผมจนหลวงปู่หลิวเนี่ยท่านเมตตาให้หลวงพ่อเพชรไปดำรงตำแหน่งเจ้าวาดที่วัดไสรทองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีครับผมนะครับครับและในส่วนของพวกวิชาต่างๆนะท่านก็ถ่ายทอดให้หลวงพ่อเพชรไหมท่านถ่ายทอดให้ครับผมครับผมซึ่งก็จะเด่นในเรื่องของพญาเต่าเรือนครับนะที่ท่านมีความชำนาญท่านเก่งในด้านนี้ก็ได้สืบทอดมาถึงหลวงพ่อเพชรเช่นเดียวกันครับครับผมถ้าเกิดพูดถึงลูกศิษย์ของหลวงปู่หลิวเนี่ยนอกจากหลวงพ่อเพชรมีไหมก็ยังมีครับยังมีหลายท่านครับผมแต่ว่าคือหลวงพ่อเพชรก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์หนึ่งในลูกศิษย์ครับผมไม่ใช่ลูกศิษย์คนท่านเดียวนะครับผมมีหลายองค์มีหลายรูปนะฮะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้หลวงพ่อเพชรนี่ก็คือกำลังมีชื่อเสียงอะไรก็เริ่มที่จะมีชื่อเสียงนะครับผมกับบรรดาลูกศิษย์ที่ไปหาท่านนะครับครับและส่วนใหญ่วัตถุมงคลที่ท่านออกมาก็จะมีลักษณะพุทธศิลปะคล้ายๆกับอาจารย์ของท่านใช่ครับผมก็คือก็จะมีทั้งเป็นที่รูปเหมือนท่านนะครับผมแล้วก็ที่เป็นลักษณะเป็นพญาเต่าเรือนครับผมซึ่งเป็นวิชาที่ท่านถนัดนะครับผมแล้วสืบทอดมาจากหลวงปู่หลิวด้วยนะถูกต้องครับผมครับในส่วนของพญาเต่าเรือนเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือเขาเรียกว่ายังไงฮะไอ้นี่เป็นนั่งพญาเต่ามังกรพญาเต่ามังกรครับผมอ๋อครับผมนี่สวยงามไปอีกแบบนึงนะฮะครับผมคือแต่ว่าลักษณะการก้าวอะไรต่างๆเนี่ยคือเหมือนของหลวงปู่หลิวเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเต่าเป็นพญามังกรแค่นั้นเองครับผมอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะว่าตามสภาวะปัจจุบันนะครับผมนะครับท่านก็ยังให้เกียรติอาจารย์ของท่านนะก็เป็นหลวงปู่หลิวถูกต้องครับนะครับเอาละครับมาดูวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพชรกันก่อนนะครับรุ่นไหนยังไงที่น่าสนใจครับก็รุ่นหลักๆนะครับก็เริ่มด้วยที่เหรียญรุ่นแรกเนี่ยนะครับครับผมอันนี้คือเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับผมนี่ของหลวงพ่อเพชรนะครับผมครับปัจจุบันนี้ท่านอายุเท่าไหร่ครับหลวงพ่อเพชรตอนนี้50ครับครับท่านก็ครับผมท่านก็รับแขกปกติรับแขกเป็นปกติครับผมครับผมไปกราบไปชมบารมีท่านได้นะฮะก็ไปสามารถที่จะร่วมสร้างโบสถ์หรือว่าไปตอนนี้ท่านกำลังทำเกี่ยวกับเรื่องของสำนักสงฆ์อยู่ครับนะครับผมกำลังขยายกำลังดูแลตรงนั้นอยู่นะครับคุณผู้ชมก็ไปบูชาวัตถุมงคลไปร่วมกันทำบุญได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับไปร่วมสร้างบุญด้วยกันได้ครับผมครับท่านเป็นท่านใจดีหรือว่าท่านใจดีครับใจดีนะครับผมใจดีครับนี่คือเหรียญรุ่นแรกครับแรกเลยนะครับผมเหรียญรุ่นนี้เป็นไงปัจจุบันนี้มีของเล่นแบบยังฮะยังไม่มีครับผมครับผมก็ยังสามารถบูชาได้นะครับขออนุญาตนำออกมาจากซองได้ครับผมยินดีครับให้คุณผู้ชมดูชัดๆนะครับนี่ครับผมมีจุดไหนที่คือสังเกตไหมมีต่อโค้ดมีอะไรตรงไหนต่อโค้ดมีต่อหมายเลขนะครับผมตรงไหนบ้างฮะโค้ดสังกติหมายเลขจะอยู่ R แล้วก็จะมีหมายเลขอยู่ด้านข้างเนี่ยครับผมแล้วก็โค้ดอยู่ตรงสังกติครับผมครับมีทั้งหมดกี่เนื้อหายังไงรุ่นนี้ก็จะมีเป็นตั้งแต่เนื้อทองคำนะฮะเนื้อเงินลงยาเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงเนื้อละวะโลหะครับนะครับก็จะมีอ่ะฮะเป็นเนื้อหลักสากลครับโดยทั่วไปนะครับต่อไปครับครับต่อไปฮะองค์ไหนฮะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นแรกครับครับผมนี่นะฮะใช่ครับครับผมโอ้โหแหมถ้ามองเผินๆนี่นึกว่าเหรียญหลวงปู่หลิวเลยนะฮะครับผมครับครับผมครับและจุดแตกต่างมีไหมระหว่างแตกต่างระหว่างของหลวงปู่กับผมหลวงปู่ของหลวงพ่อเพชรนะครับจะมีความต่างกันครับผมคือให้สังเกตในเรื่องของการวางอักขระเลขยันและการวางตัวหนังสือนะครับผมครับผมโดยรวมแล้วจะค่อนข้างมีความแตกต่างคือจะเห็นเด่นชัดนะครับ
เรื่องของตัวหนังสืออาจจะแถวนอกแถวในนะครับการอักขระเลขยันแถวนอกแถวในจะมีความแตกต่างกันนะฮะแล้วก็จะมีรอยจานท่านจานทุกองค์ไอ้นี่ท่านหรือว่าแล้วแต่เมตตาเอาไปให้ท่านจานให้ทุกองค์ครับผมเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในพิมพ์พิเศษที่เป็นอยู่ในชุดกรรมการนะครับผมอันนี้เฉพาะจะมีอยู่ประมาณ100กว่าเหรียญครับอันนี้ไม่มากน้อยมากครับผมครับผมอันนี้ต่อไปครับครับผมต่อไปนี่คือเมื่อสักครู่นี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นแรกถูกไหมฮะถูกต้องครับต่อไปครับอันนี้พญาเต่าเรือนรุ่น2หรือรุ่นปลดนี่55ครับผมนี่นะฮะก็จะมีความแตกต่างขึ้นมาครับจะมีความแตกต่างขึ้นมาตรงไหนยังไงฮะรูปทรงก็จะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาคือทรงตรงกระดองเต่าเนี่ยคือจะแบ่งเป็นช่องการอ่านอักขระเลขยันเนี่ยจะดูสะดุดตาขึ้นครับผมอันนี้คือเป็นความที่ท่านครับเมตตาครับผมนะฮะครับด้านหลังก็คือเป็นยันเกราะเพชรซึ่งเป็นยันประจำตัวของหลวงปู่หลิวครับครับผมครับตอนนี้มีของเล่นแบบยังฮะตอนนี้ยังครับผมนะทั้ง2รุ่นเลยยังไม่มีครับผมครับผมแต่ก็กำลังเป็นที่นิยมครับผมนี่ฮะตอนนี้เป็นที่เสาะหากันนี่คืออันนี้คือเนื้อทองแดงครับผมครับผมปลดนี่เนื้อทองแดงครับครับผมครับคือหลายๆท่านที่แบบว่าอยากจะบูชาหลวงปู่หลิวแต่ว่าไม่ทันหลวงปู่หลิวนี่ก็หลวงพ่อเพชรก็ได้นะได้เลยครับผมลูกศิษย์หลวงปู่หลิวนะครับนี่ต่อไปนี่อันนี้เป็นเหรียญเสมารุ่นแรกของท่านครับครับผมของหลวงพ่อเพชรนะฮะครับผมสวยงามเลยนะครับเป็นไงฮะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อเงินลงยามีกี่สีฮะเนี่ยลงยาเป็นลงยา5สีในเหรียญเดียวกันครับเป็นในเหรียญเดียวคือทุกเหรียญจะลงแบบสีแบบนี้หมดถูกแบบเดียวกันหมดครับผมจะไม่มีแยกว่าเป็นวันเกิดก็ไม่มีครับไม่มีครับผมนะครับด้านหลังก็จะมีโค้ดครับมีโค้ดมีหมายเลขครับผมครับถือว่าตอนนี้คนที่สะสมก็ยังสบายใจได้ยังสบายใจได้ครับของเล่นแบบสำหรับของที่ราคาไม่สูงนะครับราคาไม่สูงครับแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นวิชาต่างๆก็ดีด้วยนะหลวงปู่ดีด้วยครับผมได้พิธีพุทธาภิเษกที่ดีฮะครับนี่ฮะต่อไปอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันครับแต่ว่าเป็นคนละเนื้อกันครับผมขออนุญาตนะครับได้ครับผมครับผมจะเป็นคนละเนื้อครับนี่คือหน้าอันนี้เป็นหน้ากากแล้วเป็นหน้ากากครับผมหน้ากากอันนี้หน้ากากทองแดงครับมีทั้งหมดกี่หน้ากากพี่จะมีเป็นหน้ากากเงินหน้ากากทองแดงครับหน้ากากทองเหลืองครับจะมี3หน้ากากครับแต่ว่าพื้นเหรียญเนี่ยคือเหมือนกันทุกองค์ใช่ไหมพื้นเหรียญก็จะสลับกันไปครับพื้นเหรียญจะสลับกันไปมีหลากหลายนะครับครับก็มีอันนี้จะเป็นเนื้อชนวนหน้ากากทองแดงครับครับสวยงามมากเลยนะเนี่ยครับนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหรียญของท่านพระมหาสุศักดิ์วัดประดู่พระรามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามครับครับผมครับเป็นไงฮะประวัติท่านโดยสังเกตท่านก็เป็นศิษย์ทางสายแม่กลองนะครับครับผมนะฮะก็คือได้ความเมตตาจากท่านทำให้เราสามารถที่จะพูดได้ว่าท่านเป็นเขาเรียกว่าไงมันทุกอย่างอ่ะครับผมคือต้องได้สัมผัสกับท่านดีกว่าตรงนี้คือแต่ละคนที่ได้รับเนี่ยฮะจะไม่เหมือนกันครับความรู้สึกที่เราได้รับนะครับผมปัจจุบันนี้ท่านอายุเท่าไหร่ฮะท่านอายุ52ครับครับผมก็ยังก็คือท่านก็ยังอยู่วัดรับแขกไปกราบไหว้ท่านปกติได้ครับผมนะฮะรับแขกสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยครับผมนะท่านเป็นพระนี่ยังไงใจดีมั้ยใจดีเมตตาครับผมใจดีเมตตาครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหันข้างนะครับผมเหรียญนี้ส่วนใหญ่ท่านโดดเด่นเรื่องอะไรพี่เป็นพิเศษเมตตานี่คืออันดับหนึ่งครับผมที่ว่าคืออยู่ที่คือต้องบอกเดี๋ยวทราบว่าคืออยู่ที่การนำไปบูชาว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยปรารถนาด้านใดนะครับบางคนเป็นข้าราชการเขาก็ได้จะในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถูกต้องครับพอขายไม่ขายก็ในเรื่องของการค้าขายค้าขายดีค้าขายดีถูกต้องครับบางคนมีลูกน้องก็มีอำนาจบารมีก็ครบเลยนะครับผมท่านก็จะได้ครบนะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันครับผมแต่ว่าต่างเนื้อต่างนั่นกันเนื้อเงินหน้ากากทองนะครับเงินหน้ากากทองคำครับผมครับโอ้ท่านกระจายให้เต็มเหรียญเลยนะเนี่ยนะครับทุกคนไปก็จะประทับใจตรงนี้ครับครับผมท่านใจดีนะฮะครับผมมีเมตตาเมตตาครับครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้ออะไรฮะอันนี้เป็นเนื้อชนวนไม่ตัดปีกครับครับผมอันนี้เป็นเนื้อที่เป็นรวมของเขาเรียกว่าอะไรวัช
ชนวนของวัดทั้งหมดเลยครับอยู่ในเหรียญนี้ครับผมครับท่านพระครูพิสารนะฮะถูกต้องครับผมเอาละครับแหมวันนี้นะฮะเราก็ได้ความรู้นะครับต่างๆไปเยอะแยะมากมายนะครับได้รู้จักกับหลวงพ่อเพชรนะลูกศิษย์ของหลวงปู่หรือว่าไร่แตงทองนะครับแล้วก็พระครูพิสารพิสารพิลมครับผมซึ่งเรียกว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงในเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมปัจจุบันนี้ครับเอาละฮะแหมวันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านขอบคุณพี่ธนกิจมากๆครับที่มาแบ่งปันแล้วก็มาแนะนำเรื่องราวดีๆนะประสบการณ์ต่างๆให้คุณผู้ชมได้นำไปต่อยอดกันนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับช่องทางที่2นะครับ miracle_ch@hotmail.comคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้นะครับตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเข้าร่วมงานบุญกิจกรรมต่างๆนะครับคลิกไปดูไปอัปเดตกันได้ครับที่ www.miraclechanneltv.com ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์นะครับของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้นะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณธนกฤตลาไปก่อนสวัสดีครับ